น5บ้างเปลี่ยนอิริยาบถนะคราวนี้คราวนี้ลองป้านให้ยืนทันไหมยืนนี่ไม่เป็นไรป้านป้านไม่ทันก็ไม่เป็นไรเล่นมากเล่นมากอันนี้ปั้นขายาวหน่อยดูจะแต้มค่อยปั้นขาลองดูปั้นเป็นตัวปั้นเป็นหัวจะแต้มปั้นตัวปั้นหัวกลองบอกเพื่อนจะแต้มดูกับเพื่อนเพื่อนแนะนำข้างๆได้ไปฟังเสียงสัตว์กันก่อนดีไหมตอนนี้จะได้เสียงอะไรเอ่ยเสียงอะไรเอ่ยฟังสิเสียงอะไรหลับตาลงก่อนแล้วฟังยังตั้งใจบอกหน่อยได้ไหมตบมือให้ตัวเองนี่ช้างนั่งไม่มีเวลาแล้วตกแต่งนิดหน่อยของใครค่ะสีดำก็ได้นะเห็นไหม
ี้ช้างนั่งให้หน้ามาเดิมเดียวกันเดี๋ยวนักเรียนวันนี้พาไปเที่ยวไปดูปั้นสัตว์ป่าสัตว์ป่านักเรียนรู้จักช้างนะคะลักษณะของช้างตัวใหญ่มีแรงมากแล้วก็มีงวงมีงาน่ะมีงวงเอาไว้เป็นแขนใช่ไหมแทนแขนแล้วงาเอาไว้เป็นอาวุธได้เอาไว้หาอาหารได้ส่วนเนี่ยสัตว์ป่าอื่นๆนะถ้ามีเวลานักเรียนก็สามารถที่จะเอามาหัดปั้นได้อีกวันนี้เห็นไหมไม่ยากเลยคราวหน้าต้องเจอกันอีกแน่นอนใช่ไหมในวันพุธพฤหัสหน้าวันพฤหัสหน้านักเรียนจะได้ปั้นสัตว์อะไรดีไม่ปั้นสัตว์แล้วคราวหน้าพบกันนะให้นักเรียนปั้นครอบครัวของนักเรียนมีกี่คนนะอย่าให้ปั้นเลยมีพ่อมีแม่มีลูกกี่คนแล้วนักเรียนไปดูสิ่งที่ต้องเตรียมกันนะเตรียมเจอกันวันที่11นู่นเลยวันที่11โตกับวันพฤหัสนะแผ่นรองปั้นดินน้ำมันเหมือนเดิมเหมือนวันนี้ไม่ต้องซื้อเพราะยังอยู่ใช่ไหมเพราะเราไม่ได้ปั้นช้างตัวเบลเลอร์นะปั้นตัวนิดเดียวแล้วก็นำมาใช้ได้คราวหน้าแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะก่อนจะจากกันไปก่อนจะหมดเวลาฝากบอกไปยังโรงเรียนปลายทางด้วยว่าสำหรับพรุ่งนี้วิชาคณิตศาสตร์ใช้เทปการสอนออกอากาศนะคะนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะคุณครูไปราชการคุณครูราชนีพรไปราชการต่างจังหวัดให้ทบทวนจำนวนนับต่อไปจากที่เรียนค้างไว้จำนวนนับ14ก็ให้ทำต่อไป15 16 17 18นะต่อไปเลยนะคะแล้วมาเจอกับคุณครูรัชนีพรในวันจันทร์หน้าสำหรับวันนี้เราหมดเวลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ